แพรวาโต้ปิดหน้าแฟนเพราะกลัวถูกขุดอดีตเผยฝ่ายชายเป็นอินโทรเวิร์ตเปิดตัวว่ามีแฟนใหม่มาได้สักพักแล้วแต่นักแสดงสาวแพรวานิชาภัทรขอไม่เปิดโฉมหน้าให้เห็นเพราะเชื่อหมอดูจนมีคำถามว่าเอ๊ะหรือกลัวคนขุดประวัติแฟนล่าสุด15มิยอแพรวามาร่วมงานฉลองการก้าวสู่ปีที่5 Rising Entertainment และเปิดใจหลังเผยให้เห็นเงาและหลังฝ่ายชายรวมถึงเรื่องที่พลอยเชอร์มานเปิดวาร์ปฝ่ายชายช่วงนี้เป็นไงบ้างกับแฟนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอนะทำงานเยอะก็มีไปเจอแบบทานข้าวบางคนโฟกัสเพราะว่าเราเปิดแบบเปิดไม่หมดใช่เพราะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เปิดก็คือล่าสุดก็ลงให้เขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เห็นเงาก็พอแล้วให้เป็นอักษรย่อก็ไม่ได้เข็ดหรือเชื่อหมอดูที่ไม่เปิดตัวถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์โอเคก็เข็ดแต่ถ้าเกิดพูดทางมูเตลูเราก็เชื่อหมอดูค่ะกลัวคนขุดอดีตของเขาหรือเปล่าเปล่าจริงๆเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตตอนแรกอ่านในเน็ตก็ขำๆว่าอินโทรเวิร์ตเหรอใช่แฟนฉันเป็นคนอินโทรเวิร์ตมากขนาดกับเพื่อนฉันยังคุยน้อยเลยถ้าเปิดมาก็สงสัยจะยิ่งไปใหญ่คงไม่ออกจากบ้านเลยแต่เราค่อนข้างเป็นคนสังคมเขาก็ไปส่งเราให้เราไปเอ็กโทรเวิร์ตแล้วคนอินโทรเวิร์ตก็มารับคนเอ็กโทรเวิร์ตไปส่งที่บ้านก็เรียกว่าต่างคนต่างปรับใช่ถ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ถามเขาว่าอยากไปไหมไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยอยากไปแต่ไปส่งแล้วเขาจอยไหมเวลาไปเจอเพื่อนเราก็จอยนะแต่ถ้าเกิดคนเยอะเขาจะกลัวเพราะเพื่อนเราเสียงดังถ้ามีแค่พัตเตอร์โอเคมี 1-2 คนจะโอเคถ้าเกิดเริ่มมี 4-5-6 เขาจะเริ่มกลัวเพราะว่าเคยไปด้วยกันเขาบอกว่าเพื่อนอยู่เสียงดังมากเลยก็เลยบอกว่ากระเทยก็อย่างนี้แหละเราจะกลายเป็นอินโทรเวิร์ตไปด้วยไหมไม่นะก็ออกมาเจอเพื่อนปกติมากๆบางวันที่เราไปกับเพื่อนเราเขาก็ไปกับเพื่อนเขาอย่างที่พลอยเชอร์มานถ่ายมาว่ามีหนึ่งในนั้นเป็นแฟนเราไม่มีเลย3คนนั้นนะคะจะไล่จากคุณพัตเตอร์ก่อนเลยคนที่2คือพี่ญี่ปุ่นแล้วก็พี่แอมเดอะสตาร์คือผู้จัดการเดียวกันไม่มีของเราเลยตอนแรกที่เห็นข่าวก็คิดว่าจะบอกพี่นักข่าวยังไงดีแต่ว่าไม่เป็นไรรอเจอกันแล้วบอกพัตเตอร์ญี่ปุ่นแอมแต่เขาโอเคที่เราไม่เปิดตัวใช่ค่ะเพราะว่าเราถามคำถามตอนแรกแล้วว่าอยากเปิดไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะเขาก็ไม่อยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่กับเขาน่ารักกับเรายังไงเขาพูดน้อยนะเขาเป็นคนพูดน้อยนะเหมือนแชทหนักขวาหนูจะพูดเยอะหน่อยเคยมีครั้งหนึ่งเราเห็นเขาบอกว่าอืมเราก็ถามเขาว่านี่ฟังอยู่หรือเปล่าเขาก็อืมเราก็แบบหรือเราพูดมากไปหรือเปล่าแต่ก็พูดต่อแล้วความรักครั้งนี้เราอยากจะให้มันยืดยาวไปขนาดไหนไม่ได้วางแผนเลยค่ะก็ใช้ชีวิตไปวันนี้มีความสุขก็โอเคพรุ่งนี้มีความสุขก็โอเคแต่ไม่ไปคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะต้องมีความสุขเพราะว่าถ้าเราคาดหวังเราจะผิดหวังเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขนลุกยูกิมาหาแม่ผึ้งร้องเพลงรำลึกยูกิการหยิบเลขเด็ดตรงกันจนตกใจล้วงหายเห็นเลขแล้วอึ้งขนลุกยูกิหายทองคำมาหาแม่ผึ้งร้องเพลงรำลึกยูกิการหยิบเลขเด็ดคล้ายกันจนตกใจผิดไปตัวเดียวเองไม่อย่างนั้นคือเลขตรงกันเลยวันนี้หวยออกเมื่อวันที่15มิถุนายน66นักร้องสาวยูกิเพนพกาพร้อมคู่ขวัญการทศนะจูงมือกันไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อกวยก่อนยูกิเพนพกาได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงรำลึกถึงแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
เรียกว่าทำเอาขนลุกยูกิไหทองคำขับร้องบทเพลงแม่พึ่งในเพลงนักร้องบ้านนอกสุดแค้นแสนรักหัวใจทศกัณฐ์โดยสองคนก็ไม่พลาดที่จะล้วงหายเสียงทายเลขเด็ดให้กับแฟนๆได้นำไปลุ้นโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน66โดยทั้งคู่ล้วงหยิบเลขออกมาคล้ายคลึงกันจนหน้าตกใจยูกิเทนพกาล้วงหายได้เลข661ด้านหนุ่มการทศนะก็ล้วงหายได้เลข676คลิปสรยุทธตอบกลับมัลลิกาแซเชิญแต่พิธาวิโรจน์ดูแล้วเลี่ยนฟังชัดชัดไม่อยากคุยจะเชิญมาทำไมสรยุทธตอบกลับมัลลิกาแซเชิญแต่พิธาวิโรจน์ดูแล้วเลี่ยนลำเอียงฟังชัดชัดอยากคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครจะเชิญมาทำไมหลังมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกมัลลิกาบุญตอนหนึ่งพูดถึงรายการของนายสรยุทธสุทัศนจินดาและน้องไบรท์พิชยทัณฑ์ที่จัดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยระบุว่าพี่ยุทธน้องไบรท์เชิญมัลลิกาสักทีสิเห็นเชิญอยู่ได้นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นโฆษกพรรคเขาหรือไงบอกด้วยว่ามัลลิกากล่าวเขาก็เป็นพี่ฉันนี่แหละฉันก็นับถือเขาสวัสดีค่ะพี่ขออนุญาตวิจารณ์นะพี่หยุดนะมันดูไม่งามพี่จริงๆจรรยาบรรณจริยธรรมอะไรต่างๆมันดูไม่งามอยากให้พี่เป็นพี่ใหญ่ของวงการจริงๆดูเยอะดูลำเอียงดูเอียนดูเลี่ยนต่อมาสรยุทธชี้แจงว่าวันนี้เชิญแล้วแต่มัลลิกายังไม่พร้อมจะมาออกรายการบอกยังไม่ตื่นและรู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยเมื่อทีมงานสอบถามถึงคลิปซึ่งเจ้าตัวตอบกลับมาว่าก็อัดคลิปไปงั้นแหละสรยุทธระบุอีกว่าการเมืองเรามีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ความสัมพันธ์ต้องไม่เกิดความแตกแยกอย่างที่เคยบอกกล่าวไว้แล้วว่าถ้าทุกวันนี้เชิญฝั่งที่แพ้การเลือกตั้งผู้ชนะเลือกตั้งแล้วรวมเสียงได้ไม่มากพอถูกเรียกว่าเป็นว่าที่ฝ่ายค้านมันจะเป็นภาพแปลกๆของทีวีจริงๆอยากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่จะมาถามเพื่อให้เสี่ยงเหรอจบนะมัลลิกาชี้ไอทีวีเป็นสื่อซัดพิธาถือหุ้นมา17ปีไม่มีคุณสมบัติสมัครสหรือผมจะเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของคุณมัลลิกาคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์แล้วถามว่าคุณจุรินทร์ทำไมคุณถึงแพ้ไหนก่อนหน้าการเลือกตั้งบอกว่าเซฟประชาธิปัตย์แล้วผลการเลือกตั้งได้มาเพียง25ที่นั่งนอกจากจะดูไม่งามแล้วยังเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมเราจะถามอะไรล่ะหรือคิดในทางบวกจะถามว่าจะทำหน้าที่ในฝ่ายค้านยังไงอย่างนี้เหรอทั้งที่ยังไม่มีการรับรองจากกกต.มันต้องเป็นมุมของคนที่คาดว่าจะได้เป็นรัฐบาลที่จะมาบอกกล่าวนโยบายทั้งนี้น้องใบช่วยยืนยันได้ว่าการเชิญแขกไม่ได้มีการเตรียมล่วงหน้าแต่เชิญในตอนเช้านั้นเลยให้ลองติดต่อไปว่าว่างไหมคุณวิโรจน์ก็เพิ่งมาจากบ้านอีกส่วนรายการคุยนอกจอเป็นรายการของผมเป็นรายการแบบห้องรับเชิญไม่ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนก่อนการเลือกตั้งว่าต้องเชิญใครเพื่อความเป็นธรรมอันนี้อยากใครคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครก็ไม่คุยแต่นี่อยากคุยกับมัลลิกาแต่มันเป็นรายการส่วนตัวยืนยันว่านี่เป็นรายการของตนอยากคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครจะเชิญมาทำไม